สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะจ้ามื้อนี้มาพอกับลำไยอีกเช่นเคยค่ะทุกคนมื้อนี้ค่ะทุกคนผักพายงามงามค่ะแม่พันซื้อมาเนาะค่ะมาละ10บาทเอามากินกับส้มตำค่ะทุกคนมื้อนี้นะคะลำไยสิพามาเฮ็ดแกงออมคือเก่าค่ะทุกคนช่วงนี้หมูหลายนะคะทุกคนเท่าต้องกินหมูค่ะแม่พันมีหมูเต็มตู้เย็นเลยค่ะก็เลยเอาเฮ็ดแบบเมนูอีหยังก็ได้นะคะเนาะเอาหมูมาเฮ็ดลำไยกันเลยจะไม่เฮ็ดแกงออมนะคะเพราะว่าลำไยมักออมอยู่แล้วนะคะเฮ็ดแกงออมหมูนะคะใส่บวบค่ะทุกคนนะคะใส่บักบวบหอมนั่นแหละค่ะทุกคนนะคะนะอันนี้ลำไยก็จะหั่นนะคะหั่นหมูก่อนค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นคลิปยาวเนี่ยจักหน่อยนึงเนาะค่ะนะคะพอดีบ่มีผู้ใดถ่ายให้นะคะลำไยก็เลยตั้งกล้องถ่ายเองเลยค่ะทุกคนมื้อนี้อาชายบ่ได้มาเฮ็ดไม่มาซอยนะคะในราคาทุกคนนะคะอันนี้เฮาก็หั่นเป็นชิ้นนะคะตามใจชอบเฮาแล้วเนาะค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆนะคะหั่นไปเรื่อยๆค่ะทุกคนฟ้าห้องเฮียงเหรอเมนูออมนี่ก็เฮ็ดคล้ายๆกันล่ะค่ะทุกคนต่างแค่ว่าตกไม้เฮาเฮาสิใส่ผักอีหยังเนาะค่ะเนาะบางเทื่อก็เป็นผักร่วมนะคะแล้วแต่ตามฤดูกาลนะคะคันเฮาก็จังลำไยจังซี่ลำไยก็สิมักฟักนะคะมักฟักแล้วก็มักฟักทองแล้วก็บักบวบแล้วก็เป็นพวกผักผักต่างๆนะคะทุกคนพวกผักหอมไอ้ผักอีหยังก็เนาะค่ะผักกาดใช่มั้ยคะทุกคนผักกวางตุ้งสินะคะที่เป็นดอกเหลืองๆนะก็ออมแซ่บนะคะเนาะออมเครื่องออมเฮานี่ก็ง่ายๆค่ะทุกคนนะคะวิธีการเฮ็ดก็คือที่ลำไยก็เฮ็ดได้หลายคลิปแล้วเนาะค่ะเนาะก็คือสมมุติเฮามีหมูก็ใส่หมูก็ได้ใส่หมูใส่เนื้อนะคะเฮาก็หั่นคือจังลำไยหั่นนี่แหละค่ะหั่นเป็นชิ้นๆอยู่เนี่ยอยู่หอน่ะบ่เสร็จแล้วนะคะเครื่องปรุงเฮาก็บ่มีหยังหลายเครื่องปรุงเฮาก็คือเก่านะคะมีข่าตะไคร่นะคะใบบักกูดนะคะถ้าเป็นครบเสร็จแล้วนี่ค่ะข่าตะไคร่ใบบักกูดนะคะบักพริกนะคะบักพริกก็ใส่สัก 2-3 หน่วยตามใจชอบแต่ส่วนมากเนี่ยจะเฮ็ดแบบบ่เผ็ดนะคะเนาะเพราะว่าเฮาท้องเฮาใส่เฮาก็เฮ็ดแบบรสจืดๆไปก่อนนะคะข่าตะไคร่ใบบักกูดนะคะก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะทุกคนแล้วก็เอามาขะมาตับมาโขกใส่กันนะคะเนาะให้เพิ่นละเอียดจังซี่นะคะทุกคนโขกให้ละเอียดเสร็จแล้วเฮาก็เนื้อที่เฮาหั่นนี่แหละค่ะทุกคนพวกเนื้อหมูนี่ที่เฮาหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเฮาก็เอาใส่หม้อแล้วเฮาก็เอาเครื่องแกงนะคะที่เฮาโขกนะคะมาตักใส่หม้อจังซี่นะคะทุกคนตักใส่หม้อเสร็จแล้วก็คือนี่อยู่หน้าจําบ่ตกเฮาก็ใส่เครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงก็บ่มีหยังหลายก็คือเก่านะคะเบสิกเลยนะคะก็คือน้ําปลานะคะสิได้สิใส่น้ําปลาปรุงสุกหรือว่าน้ําปลาดิบก็ได้นะคะทุกคนเฮาก็กะเอาส่วนมากเนี่ยก็สิใส่3ส่วนนะคะ3ส่วนนั้นส่วนแกงเฮาได้มั้ยคะทุกคนเพราะว่าเฮาลำไยสิมักใส่น้ําหลายเนาะค่ะคันผู้ใดใส่น้ําน้อยๆเฮ็ดน้อยๆเอาเจาะก็ใส่จักส่วน2ส่วนก็ได้นะคะเฮากะเอานะมั้ยคะอันนี้เฮ็ดแบบกะเอานะคะเฮาก็เฮ็ดแบบจางๆแน่จักหน่อยเพื่อใบนะคะคันเฮามาซิมเบิ่งค่ะมันบ่นัวบ่หยังเอาค่อยใส่เครื่องปรุงเพิ่มอันนี้จะดีกว่านะคะถ้าเค็มแล้วนี่สิแก้ไขยากค่ะทุกคนนะคะนั่นแหละค่ะแล้วแม่ก็สิใส่น้ําปลานะคะน้ําปลาผงชูรสที่ขาดบ่ได้เลยนะคะผงชูรสแล้วก็น้ําปลาหรือว่าอาจจะใส่เกลือนิดนึงนะคะแต่ส่วนมากแม่สิใส่ปลาดิบนะคะเนาะเพราะว่าอันแม่บ่ได้ปลาไว้อยู่ค่ะทุกคนนี่ค่ะอันนี้ลำไยก็มาหั่นนะคะมาซอยบวบๆค่ะทุกคนนะคะเห็นแบบง่ายๆเนาะค่ะคลิปนี้สิยาวจักหน่อยนึงนะคะก็เป็นการมาทักทายพูดคุยกันนํานั่นล่ะค่ะทุกคนเนาะคันลำไยว่างนะคะคันว่างแล้วก็ยาวๆจังซี่ลำไยก็สิคุยแต่ว่าบ่ได้ไลฟ์สดมั้ยคะทุกคนแบบว่าเหมือนอยู่นี่แบบว่าเพิ่นจะมีเสียงนั่นเสียงนี่เนาะค่ะมันสิบ่เงียบคือจังอยู่แถวชลบุรีที่บ้านพักที่ลำไยอยู่ก็เลยบ่ค่อยสะดวกในการไลฟ์สดแต่ลำไยเบิ่งก่อนเบิ่งเหมาะๆก่อนนะคะคันมือใดที่เงียบๆนะคะลำไยก็สิไลฟ์สดอยู่ค่ะทุกคนนะคะเนาะไลฟ์สดทักทายพี่ทักทายนอกนะคะนี่นะคะบวบๆนะคะทุกคน
เฮาก็มาพูดคุยเล่นกันไปเนาะค่ะคลิปนี้นะคะคลิปมีสัญญาจังน้อยนี่ค่ะบกบัวเฮาก็หั่นจังซี่ก็ได้ค่ะทุกคนนี่น้ําเมียก็หั่นแบบง่ายๆหั่นตามใจชอบเฮาน่ะค่ะตอนนี้ก็เนี่ยกําลังเสียงแหบอยู่เด้ค่ะเสียงแหบเป็นหวัดนะคะพุ่นละอาทิตย์2อาทิตย์พุ่นละเนาะค่ะทุกคนจังสิเซาเนาะเป็นหวัดมานี่ก็อากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวฮ้อนเดี๋ยวฝนนะคะช่วงนี้ก็ฝนตกนะคะทุกคนฝนตกลิ้นนะคะนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนบักบวบเฮานะคะบักบวบหวานๆเลยค่ะอมใส่เนื้อหมูเดี๋ยวก็สุดยอดแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะเนื้อหมูที่น้าแม่หั่นแล้วเรียบร้อยนะคะค่ะนะคะต่อไปนี่ค่ะทุกคนแบบละเอียดเลยนะคะนี่อันนี้ก็ตะไคร้นะคะนี่ตะไคร้เฮาก็หั่นบางๆนะคะหั่นตะไคร้อันนี้ก็สิเฮ็ดซาแน่จักหน่อยนึงแล้วค่ะคนเฒ่าคนใสนะคะนี่แม่ก็ค่อยๆเฮ็ดนั่นแหละค่ะทุกคนมาบ้านนี่มีความสุขค่ะทุกคนเฮาได้เฮ็ดกับข้าวกับน้ําเฮ็ดอาหารที่เฮามักกินนะคะโอ้ยมีความสุขมากค่ะทุกคนได้เฮ็ดกับข้าวกับน้ำให้พ่อให้แม่กินน้ำนะคะทุกคนเฮ็ดอีกอย่างที่เฮาแบบมีความสุขเฮาอยากเฮ็ดจังซี่นะคะเฮ็ดอาหารเฮ็ดกับข้าวที่เฮามักที่เฮาชอบนะคะแล้วเฮาเฮ็ดกินเองเนี่ยเฮ็ดทุกอย่างนะเฮาเฮ็ดกินเองอ่ะบ่ได้ซื้อเพิ่นนี่โอ้มันแซ่บนะคะทุกคนลําไยกินข้าวได้หลายหลายค่ะสิอ้วนบัดนี้ล่ะค่ะทุกคนแต่ว่ากินแล้วไม่กินข้าวสวยนะคะกินเต็มจานอ่ะอายชายตักใส่จานนี่เต็มจานทุกเทื่อแล้วแม่ก็กินเบิดทุกเทื่อเลยค่ะทุกคนมันแซ่บเนาะค่ะเนาะนะคะพอหั่นเสร็จแล้วนะคะแล้วแม่ก็เอาตะไคร้เอาพริกกระเทียมนะคะแล้วก็ใส่โคกแล้วก็โคกให้ละเอียดนะคะทุกคนโคกให้ละเอียดเข้ากันนะคะเฮ็ดง่ายๆค่ะทุกคนคือทุกคนคือสามารถเฮ็ดได้แล้วค่ะเฮ็ดเมนูอันนี้ง่ายๆในแกงอ้อมก็คือเป็นเบสิกเลยนะคะเครื่องปรุงอีกอย่างคือกันเบิดนะคะที่แม่ว่าแล้วค่ะต่างกันแค่นี่แหละเฮาสิอ้อมใส่หยังสินะคะอ้อมใส่หมูใส่เป็ดใส่ไก่ผักเข้ากับแล้วแต่มีผักอีกอย่างก็ใส่ไปนะคะทุกคนแซ่บเบิดค่ะเพราะแต่ว่าตอนเครื่องเฮาครบนะคะขาดบ่ได้คือตะไคร้ค่ะทุกคนตะไคร้สิขาดบ่ได้เลยนะคะแล้วก็เฮาก็มะกั่วนะคะมะกั่วหอมๆนะคะทุกคนแต่ว่าแต่ละภาคแต่ละท้องถิ่นแต่ละบ้านเป็นหยังก็สิเฮ็ดแตกต่างกันเนาะค่ะสิเฮ็ดบ่คือกันแต่ละอันนี้สิเป็นสไตล์ของลําเมียก็สิเฮ็ดประมาณนี้นะคะมักไผมักมันเนาะค่ะแล้วก็สูตรไผสูตรมันนะคะอันนี้จะเป็นสูตรลําไยนะคะที่แม่เฮ็ดนะคะบางคนเพิ่นก็เอาน้ําใส่แล้วก็เอาเครื่องใส่แล้วก็ค่อยเอาไปใส่หม้อจังซี่นะคะก็แล้วแต่ตะเนี่ยสิมากั่วให้หอมๆซะก่อนนะคะแล้วเนี่ยจังเอาน้ําใส่แล้วค่อยเอาผักใส่ตามจังซี่นะคะนะคะเฮาก็ตักแล้วเรียบร้อยนะคะเฮาก็เตรียมเครื่องนะคะตักใส่หม้อค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะเฮาก็เอาเครื่องใส่หม้อนะคะทุกคนที่เฮาตําที่ลําไยตําเมื่อกี้นะคะมีตะไคร้มีบักพริกนะคะอันนี้ลําเมียสิเฮ็ดแบบบ่เผ็ดนะคะคันผู้ใดมักเผ็ดนี่ต้องใส่บักพริกหลายกว่านี้เด้ค่ะปกติถ้าลําเมียบ่ท้องนี่ลําเมียสิใส่บักพริกหลายกว่านี้นะคะสิมีสีสันหลายกว่านี้อยู่นะคะแต่ก็เฮ็ดอืมค่ะไม่แบบว่าเครื่องปรุงเฮาก็คือเก่าคือเดิมนะคะก็สิมีน้ําปลาแล้วแม่สิใส่นี่นะคะ3ซอนแกงเฮานี่ล่ะค่ะน้ําปลาที่แม่บ่เฮ็ดเองเนาะค่ะจะบ่ค่อยเค็มปานใดนะคะแล้วก็ใส่ผงชูรสนะคะใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะเอาเกลือใส่นิดนึงนะคะเดี๋ยวมันจะเค็มเอากับมะข้นคลุกเข่าให้เข้ากันค่ะทุกคนคือเก่านะคะคนคลุกเข่าให้เข้ากันนะคะข้างหม้อนะคะนี่คือขั่วอันนี้เขาเอิ้นว่าขั่วนะคะขั่วให้เพิ่มหอมเขาขั่วสิได้กลิ่นหอมของตะไคร้แล้วก็ของปลาแดกนะคะปลาปลาที่แม่ประเทศนี้หอมค่ะทุกคนซึ่งอันนี้เป็นปลาที่ประเภทเองนะคะปลาแดกนิดนึงประเภทเองอาศัยปลาแดกนิดมันก็จะหอมแบบหอมเป็นเอกลักษณ์เลยค่ะทุกคนเองเขาคือขั่วอันนี้มันก็จะหอมเลยค่ะทุกคน
กัวให้เพื่อนแข็งให้เพื่อนรุ่งหอมนะคะทุกคนการเขามะขวางสีสีได้กินหอมนะคะทองหมูทองหยางนะคะหอมเครื่องที่เขาตำนะคะหอมพวกตะไคร้ตะไคร้นะคะทุกคนขัวไปเรื่อยๆขัวจนเพิ่งซุกกลายมาเป็นแห้งนะคะขัวเสร็จแล้วเขาแควเอาน้ำใส่นะคะทุกคนนะคะไปเรื่อยๆค่ะทุกคนเดี๋ยวกินหอมหอมค่ะตอนเขาขวดขวดตอนเนี้ยเดี๋ยวกินหอมมากเลยค่ะก็สีหอมแบบนุ่มๆนะคะสีเป็นนุ่มๆนะคะหอมนุ่มๆสดหนามันหอมเลยค่ะแล้วก็ขวดสุกแล้วนะคะเขาก็เอาน้ำหยอดใส่นิดนึงนะคะไม่ต้องใส่หลายได้ค่ะแต่ว่าลำไยสีใส่หลายนิดใส่หลายก็ปกตินะคะเพราะว่าลำไยจะสดหนามนะคะปกติถ้าเป็นเกลืออ้อมเจาะนี่เพิ่นก็สิบ่ได้ใส่น้ำหลายดอกแต่ว่าสำหรับลำไยแล้วนี่นะคะลำไยสิสดน้ำนะคะนี่ค่ะก็เอาบวบๆใส่ค่ะทุกคนนี่บวบๆเป็นซุปง่ายอยู่แล้วนะคะเฮากับบ่ต้องดูดนะคะกะว่าเฮาก็เอาน้ำใส่แล้วก็เอาบวบๆใส่นะคะกับหม้อฟดนะคะหม้อฟดข้าวเดียวนะคะบวบกับซุปค่ะทุกคนเห็นมั้ยค่ะบวบเป็นซุปง่ายอยู่แล้วนะคะเป็นผักคันนี้ต้นหอมเก่าต้นหอมใส่นะคะอันนี้เราเนี่ยสิใส่แต่ใบแมงลักนะคะเนาะนี่ค่ะเก่าพอบวกซุปแล้วเขาก็เอาใบแมงลักไปผักอีตู้บ้านเขาแหละค่ะทุกคนผักอีตู้นี่ก็ขาดไม่ได้ที่กันค่ะแล้วก็ใส่เดี๋ยวก็เพิ่มต้นนะคะต้นเก่ากันเขาก็ซิมนะคะซิมลั่วบอลสินะทุกคนค่ะแล้วก็ใส่ก็คือปรุงรสตามใจชอบของเท่านะคะอันนี้มันสิออกเป็นแบบว่านุ่มๆนะคะทุกคนออกเป็นรสชาติแบบออกคือมันยังกันเลยออกเข้มนิดนึงนะคะเข้มนุ่มๆนะคะก็ต้องพอดีเสร็จมันก็สิหอมเลยค่ะแล้วก็มาซิมนะคะซิมแล้วโอเคพอดีเป๊ะเลยค่ะทุกคนแซ่บมากค่ะทุกคนเนี่ยเรามาสดมากเป็นออมอีสานบ้านเฮานะคะออมแบบบ้านเมนูไทยบ้านนะคะเมนูออมเนี่ยมันเรียกสิมาเคทเลยค่ะมันมีอย่างคิดอย่างบอกออมอย่างเดียวค่ะทุกคนมากินนะคะเนาะเข้ามากันได้เข้าไปกินอันนั้นเข้าไปเห็ดอันนั้นกินนะคะซุปเรียบร้อยนะคะเข้ากับตักใส่ถ้วยนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะทุกคนนี่บ่คะน่ากินบ่คะทุกคนนะคะตักคือเก่าค่ะตักใส่ถ้วย2ถ้วยคือเก่านะคะเนาะบักบวบค่ะออมเนื้อใส่บวบนะคะบวบหอมค่ะทุกคนแซ่บๆนึกกันนะคะเนาะโอเคค่ะทุกคนน้ำไยกับน้ำครีมนี่มาฝากเพื่อค่านะคะน่ากินมากค่ะทุกคนบ่นะโอเคเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ลำไยกับน้ำมันฝากไว้สำเนียงเนาะค่ะลำไยขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมติดตามเป็นกำลังใจกับลำไยค่ะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย